คุณครับนี่กระเป๋าตังค์ของคุณครับนี่นี่แกขโมยกระเป๋าฉันเหรอฮะไอ้คุณคุณใจเย็นนะครับนี่แกขโมยกระเป๋าตังค์ฉันยังไม่พอนี่แกยังจะมาลวนลามฉันอีกเหรอน้อยขืนแกกล้าแต่ต้องตัวฉันอีกอ่ะฉันฆ่าแกแน่ถึงฉันจะเป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวฉันก็สู้แล้วเว้ยนี่คุณคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะผมแค่จะช่วยคุณเฉยๆฉันไม่เชื่อฉันจะแจ้งตำรวจให้มาจับแกเข้าคุกเฮ้ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกจะไปไหนฮะแกคิดเหรอว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆอ่ะฮะนี่คุณคุณมีสติหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยโจรมันกำลังขโมยกระเป๋าตังค์คุณผมแค่เอามาคืนก็แค่นั้นเองฉันไม่เชื่อนอกจากแกจะขโมยกระเป๋าตังค์ฉันแกก็ยังมาลวนลามฉันอีกอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนี่คุณนี่คุณทำร้ายผู้หญิงเหรอเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะครับผมแค่จะช่วยเขาผมว่าคุณมากกว่าที่ต้องใจเย็นอ่ะก็เห็นอยู่ว่าคุณทำร้ายผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณคือเมื่อกี้เนี่ยโจรกำลังขโมยกระเป๋าตังค์ของผู้หญิงคนนี้แล้วผมก็แค่เอากระเป๋าตังค์มาคืนเขาก็แค่นั้นเองสภาพอย่างคุณเนี่ยเหรอจะเอากระเป๋ามาคืนเขาอ่ะผมว่าคุณมากกว่ามั้งที่เป็นโจรอ่ะเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงคิดว่าทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคิดเหรอว่าผมจะเชื่อคุณไปไหนไอ้มานี่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนอะไรเนี่ยปล่อยผมนะคุณคุณต้องไปโรงพักกับผมผมจะพาคุณไปส่งตำรวจไปคุณต้องไปกับผมอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนเลยคุณนะคะก็สองคนเนี่ยเดี๋ยวคุณถามว่าผมเป็นขโมยถ้าทั้งนี่ผมเนี่ยกำลังช่วยผู้หญิงคนนี้ไม่จริงถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครฮะก็แกอยู่กับฉันแค่สองคนนะเมื่อกี้แถมในมือแกยังมีกระเป๋าฉันอีกทำเขายังจะจับหน้าอกฉันด้วยนะคะเมื่อกี้ใช่ผมก็เห็นไทยนี่คุณทำแบบนี้จริงๆหรอคะไม่ใช่ดาวผมไม่ได้ทำอะไรแบบพอซะทีเถอะฉันไม่ฟังคุณแก้ตัวในทางนั้นคุณใช้ฉันเชื่อใจคุณได้ไงคะทุกคนเขาเห็นเหตุการณ์กันหมดแถมหลักฐานก็อยู่ในมือคุณตั้งแต่แรกอะไทยคะไหนคุณบอกคุณจะเลิกทำตัวแบบนี้แล้วไงคะนี่คุณต้องให้ฉันให้โอกาสคุณอีกสักกี่ครั้งอะคุณถึงจะพอใจอะฉันน่าจะเชื่อที่แม่ฉันเตือนตั้งแต่แรกนะคะว่าคนอย่างคุณมันไม่มีทางกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้หรอกดาวคุณฟังผมก่อนได้ไหมฉันไม่ฟังแล้วคุณก็ลืมเรื่องงานแต่งของเราไปได้เราจบกันแค่นีครับพอดีผมกับทีมงานถ่ายงานอยู่แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับก็เลยบันทึกภาพเอาไว้เพื่อทุกคนลองดูนะครับพี่ดูเพื่อนสิถ่ายไว้ฉันขอโทษนะคะที่ฉันไม่ได้เชื่อใจคุณเลยไม่ต้องขอโทษเพราะคุณเชื่อใจและไว้ใจผมมากพอคุณจะไม่ทำแบบนี้กับผมดาวผมเป็นแฟนคุณนะคุณน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้จักผมดีที่สุดแต่นี่อะไรคุณกลับไม่ฟังอะไรผมเลยแถมคุณยังไปเข้าข้างคนแปลกหน้า
เชื่อใจพวกเขาทั้งที่คุณไม่เคยรู้จักเขาเลยคุณไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคุณจะให้ผมรู้สึกยังไงครับเป็นแฟนกันแท้ๆแต่ไม่เข้าใจกันเลยเนาะพวกคุณสองคนก็เหมือนกันคุณตัดสินผมโดยที่ไม่ให้โอกาสผมได้อธิบายอะไรช่วยแต่คุณกลับกล่าวหาว่าผมเป็นขโมยขโมยคุณฐานโอนตีผมทำไมเนี่ยนายตามฉันมาทำไมนี่นายคิดมีนี่ไม่ร้ายกับฉันใช่ไหมโหยสภาพไม่ดูตัวเองนี่นายทำอะไรกันน่ะหรือว่าช่วยได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดตะโกนเดี๋ยวนี้นะผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคือผมจะเอากระเป๋ามาให้คุณอ่ะเนี่ยกระเป๋าของคุณใช่ไหมกระเป๋าฉันนี่มันไปอยู่ที่นายได้ไงอ่ะนี่นายขโมยมันไปใช่ไหมพี่ไทยซีมาได้ไงเนี่ยพี่โทรยกเลิกงานฉันเพื่อนัดกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะพี่ทำแบบนี้ได้ไงโอ้ยซีคือไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่จบเลยมาเรื่องใหม่อีกแล้วเหรอพี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันเชื่อในสิ่งที่ตาฉันเห็นฉันไม่คิดเลยนะว่าความรัก5ปีของเราเนี่ยจะมาพังเพราะยังผู้หญิงคนนี้เนี่ยปกป้องดีนะรักมันมากใช่ไหมสีโอ้ยนี่ผู้หญิงคนนี้อะไรล่ะฉันไม่รู้จักเขาซะหน่อยใช่ผมก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเห็นคาตาขนาดเนี้ยยังจะกล้าโกหกอีกคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะพอกันทีเราเลิกกันซีเดี๋ยวขอซีนี่นายจะหนีไปไหนฮะเรื่องกระเป๋าฉันยังไม่ได้เคลียร์เลยฉันจะโทรแจ้งตำรวจนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ขโมยคุณฟังผมไหมฮัลโหลแกร้านกาแฟเหรอเออได้เดี๋ยวฉันตามไปโอเคเดี๋ยวเจอกันแกนี่กระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นนี่ตามเขาไปที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลซีพี่ขอเลื่อนนัดก่อนนะพอดีพี่ติดธุระด่วนนะโทษทีนะร้านกาแฟเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณฉันขอโทษนะคุณฉันขอโทษจริงๆคือฉันไม่รู้นี่ไม่เป็นไรหรอกคราวหลังว่าหัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่เอาแต่โวกเวกโวยวายแบบนี้จ้าคือฉันขอบคุณคุณนะที่เอากระเป๋ามาคืนฉันอะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้นายกับแฟนของนายเข้าใจกันผิดอะไม่เป็นไรอะเขาคงวอนผมไปแล้วแหละนายงั้นเอาแบบนี้ไหมฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้นายกับแฟนเข้าใจกันผิดอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายให้แฟนนายฟังว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันโอเคไหมไม่ต้องถ้าเขารักผมจริงเนี่ยเขาคงไม่ตัดสินผมด้วยการที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกอุ้ยนะขอตัวนะผู้หญิงเมื่อวานนี่มากับผู้ชายคนอื่นไม่มองถ่ายพี่ชายดูนี่นี่เธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเมื่อวานเนี่ยก็อยู่กับแฟนของฉันส่วนวันเนี้ย
ก็เดินควงกับผู้ชายคนอื่นฉันถ่ายรูปไปหมดแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งให้พี่ไทยดูเขาจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนและจะได้ระวังเธอไงเออนี่มันเรื่องอะไรกันนะที่ผู้หญิงคนนี้พูดคนอื่นคือใครอ่ะพี่มอนคะพี่ใจเย็นก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยฉันแค่ลืมกระเป๋าไว้ที่ป้ายรถเมล์แล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาเอากระเป๋ามาคืนฉันและทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดเข้ามาโวยวายที่จริงมันไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอนี่คุณเชื่อที่แฟนคุณพูดอย่างนั้นเหรอเชื่อสิครับคนรักกันเนี่ยต้องเชื่อใจกันแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ผมรักอ่ะไม่มีทางนอกใจผมหรอกครับขอบคุณนะคะที่เชื่อใจฉันคุณคะคุณเองก็ควรเชื่อใจแฟนคุณนะคะคือที่จริงเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยแฟนคุณน่ะแค่เอากระเป๋ามาคืนฉันคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองแล้วถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณสามารถไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ป้ายรถเมย์ก็ได้นะคะนี่คุณพูดจริงๆเหรอใครเขาไม่ได้นอกใจฉันจริงสิคะคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองคุณรู้อย่างนี้แล้วอ่ะฉันว่าคุณรีบกลับไปปรับความเข้าใจกับแฟนคุณเถอะนะคะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะไม่ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนห้ามพูดคำมาเลยไหมค่ะฉันสัญญาหน้าด้านโทรมาทำไมฮะไม่มียางอายหรือไงรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังโทรมาอีกต่อไปไม่ต้องมาโทรหาผัวฉันอีกละเมื่อวานมีคนโทรมาคุณรับสายแล้วทำไมไม่บอกผมแถมยังไปด่าเขาอีกคุณรู้ไหมนั่นคือคุณนาลูกค้ารายใหญ่ของผมกว่าผมจะดีลงานกับเขาได้นะมันยากแค่ไหนคุณรู้หรือเปล่าแต่คุณกลับทำมันพังอ่ะเนี่ยคุณจะมาโทษฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะคนไหนลูกค้าคุณคนไหนผู้หญิงของคุณอ่ะผู้หญิงผู้หญิงอะไรของคุณนี่คุณระแวงผมมากเกินไปแล้วนะเหลือไทยที่ทำตัวให้ฉันไม่ไว้ใจคุณเองอ่ะทำอะไรอ่ะกับดิวเพื่อนคนนี้ดิวเพื่อนฉันแต่ไปกดไลค์ให้ทุกรูปเนี่ยนะเพื่อนฉันก็ไม่เว้นเลยเนาะนี่คุณกะจะเอาผู้หญิงทุกคนเลยเหรอนี่หนูนะหึงอะไรไม่เข้าเรื่องเนี่ยรำคาญว่ะ
อยากให้ฉันรู้นะว่ามีคนอื่นมานี่เลยหน้าด้านหน้าด้านหน้าด้านนะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณไทยคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมานี่นะนะนะเรื่องทำตัวเป็นหมาบ้าด้วยเนาะนี่ลูกค้าของผมนี่คุณเข้าข้างมันเหรอคะนี่ผมใช่เพราะเขามีส่วนสำคัญกับบริษัทผมมากถ้าไม่มีเขาเนี่ยบริษัทของผมก็ไม่ได้เติบโตมาจนถึงทุกวันคุณลูกปลาครับเป็นไรมากไหมครับคุณไทยคะโปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้ฉันขอยกเลิกทั้งหมดนะคะส่วนภรรยาของคุณฉันจะเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะเออแน่จริงมึงก็กลับมาดีวะโดนอีกทำไมแน่หนูนะพอแล้วนี่คุณจะไปแคร์มันทำไมแค่ลูกค้าแค่คนเดียวลูกค้าเนี่ยฉันหาให้ก็ได้จะไปเงื้อทำไมคะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องมายุ่งได้ไหมนี่คุณจะไปไหนมาคุยกันก่อนเลยนะนี่คุณกล้าเดินหนีฉันแบบนี้เหรอคะคุณอย่าลืมสิไทยที่คุณได้ดีจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะฉันเหรอถ้าไม่มีฉันเนี่ยชีวิตของคุณคงไม่ได้ดีจนถึงทุกวันนี้หรอกไทยคุยกับคุณอยู่นะไทยเราอยากนี่คุณจะอยากกับฉันเหรอใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกคุณไม่ต้องห่วงเรื่องบริษัทเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอนะฉันไม่อยากฉันไม่มีทางยอมหยั่งแน่นะไทยคุณเป็นของฉันถ้าฉันให้คุณอยู่คุณก็ต้องอยู่คุณไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นนี่นะผมเป็นคนนะไม่ใช่สิ่งของที่คุณทำเขาไม่ได้เรียกว่าความรักมันคือการเห็นแก่ตัวคุณไม่เคยรักผมเลยสักทีปล่อยผมไปซะไทยไทยคุยกันรู้เรื่องกับไทยฉันบอกให้กลับมาไงไทยไทยทำไงดีวะเนี่ยคุณมีอะไรฉันช่วยไหมอ่ะอ๋อพอดีรถผมมันเสียนะครับรอช่างก็ยังไม่มาสักทีเลยเรื่องแค่นี้เองฉันดูให้มาอ่ะฝากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูเป็นเหรอก็พอจะเรียนรู้มาจากพ่อฉันบ้างอ่ะฉันดูให้ตรงนี้นี่เองได้สตาร์ทคุณหลวมอ่ะเดี๋ยวฉันซ่อมแป๊บนึงนะแค่นี้ก็เรียบร้อยคุณลองไปสตาร์ทดูลองดูนะเฮ้ยคุณสตาร์ทได้จริงเลยบอกว่าไงเออเก่งว่ะสวยแล้วคุณฉันรีบไปก่อนนะฉันลืมไปเลยว่ามีสภาพงานอ่ะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเจ้าคุณเดี๋ยวเอ้าก็ไม่ทันได้ขอบคุณเลยมาแล้วแกว่าแบบนี้มาสายอ่ะรีบนั่งก่อนเถอะใจงานทั้งหมดแล้วใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วแกอะเรียบร้อยเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกของแกเลยนะแกต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้นะเพราะพวกนี้ฉันต้องพิเศษแล้วได้เลยแกฉันจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยนะฉันต้องได้งานนี้มาเลยนะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพยายามไปก็เท่านั้นแหละซ่อมรถอย่างแกเป็นได้มากสุดก็แค่พนักงานเอ๊ะนั่นผู้หญิงคนที่ช่วยเราเนี่ยคุณจำได้ไหมจำได้สิ
เราเจอกันเมื่อเช้าไงนี่คุณทำอะไรอ่ะทำไมดูยุ่งจังฉันเอาโปรเจกต์สำคัญอยู่กับคุณไหนขอดูหน่อยดิงานที่ผมทำเป็นนะช่วยคุณไหมทำไปจริงเหรอไม่ใช่ว่าคุณทำงานจะเสียนะถ้าเกิดว่างานฉันเสียเนี่ยฉันโดนไล่ออกนะคุณนี่คุณไว้ใจผมสิถ้าเราช่วยกันเนี่ยจะได้เสร็จเร็วๆไงกระเสร็จสักทีนี่ฉันคิดว่าฉันจะทำไม่ทันแล้วนะเนี่ยโอ้ยคุณนี่ผมเป็นคนจะกลัวอะไรคุณนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเอางี้ไหมถ้าโปรเจกต์ของฉันผ่านเนี่ยฉันจะเลี้ยงข้าวคุณอยากกินอะไรบอกฉันได้เลยพูดแล้วนะเรื่องแค่นี้เองฉันไม่เบี้ยวคุณหรอกนะแกนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยขอบใจมากนะแกแต่งานเนี้ยเดี๋ยวฉันเอาไปพรีเซนต์เองนะแกไม่ต้องไปหรอกได้ไงอะแกงานนี้มันเป็นงานของฉันฉันเป็นคนทำฉันต้องเอาไปพรีเซนต์เองสิหนูนาแต่แกเป็นแค่เด็กฝึกงานขืนฉันให้แกเอาไปพรีเซนต์ฉันก็โดนยกเลิกโปรเจกต์งานสิเป็นแค่เด็กฝึกงานแล้วไงอะแต่ฉันก็มีศักยภาพพอพรุ่งนี้เจอกันที่งานงานของฉันฉันขอหนูนะขอโทษนะครับมีการ์ดเชิญนะครับบัตรเชิญไม่มีอะค่ะถ้าไม่มีบัตรเข้างานไม่ได้นะครับคุณจริงๆด้วยอ่ะมางานนี้ด้วยเหรอใช่แต่ว่าแล้วคุณรออะไรอ่ะมันไม่เข้าไปในงานอ่ะนี่คุณทำงานที่นี่เหรอขอบคุณคุณมากเลยนะเกียร์ถ้าไม่มีคุณอ่ะฉันคงเข้ามาไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกไปผมพาคุณไปหาโต๊ะหน้านี่มาจนได้นะไม่มีบัตรเชิญแล้วมันเข้ามาได้ไงอ่ะงานเนี้ยฉันต้องโกรธไม่ใช่แกนี่คุณระวังหน่อยสิครับฉันไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยอีกอย่างแกก็เป็นแค่พนักงานมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแทนที่จะปกป้องฉันตาต่ำไปปกป้องผู้หญิงแบบนี้อยากโดนไล่ออกไงผมก็ปกป้องทุกคนในงานนั่นแหละครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่เบียดแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณนาคุณเดชาไม่มาหรอคะสักพวกองตามมาค่ะนี่ค่ะคุณนาโปรเจกต์ของเราคุณนาลองอ่านคร่าวๆดูนะคะคุณนาคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ฉันทำนะคะลูกปลาที่เธอเอาผลงานของฉันไปเสนอเป็นผลงานของตัวเองได้ไงอะหนูนา
พ่อไม่อยากให้โปรเจกต์นี้พังแกก็รีบออกไปซะไปเดี๋ยวก็ไปคุณนาคะโปรเจกต์นี้ฉันเป็นคนทำเองจริงๆนะคะฉันพูดความจริงค่ะเนี่ยแกมีหลักฐานอะไรว่าแกเป็นคนทำฉันเองฉันเป็นคนยืนยันเองเนี่ยไอเด็กเสิร์ฟแล้วแกไปเช่าชุดมาจากที่ไหนเนี่ยอ๋อหรือว่าเป็นผัวของมันก็เหมาะสมกันดีนะคุณลูกปลานี่คือคุณอนุชาลูกชายคนเดียวของท่านอนุกูลประธานบริษัทพีเอ็นคีกรุ๊ปนี่คุณไม่รู้จักหรอคะอะไรนะคะคุณอนุชาสวยแล้วกูเพิ่งยืนด่าเขาอยู่เลยสวัสดีค่ะคุณอนุชาคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาทกับคุณไปคุณไปเรียนต่างประเทศนานฉันเลยไม่เคยเห็นคุณนะคะฉันต้องขอโทษนะคะเรื่องนั้นผมไม่ถือสาคุณหรอกผมพอจะรู้ประวัติของคุณมาบ้างแต่โปรเจกต์นี้เนี่ยมันไม่ใช่งานของคุณผมเป็นคนทำกับเขาเองกับมือมันจะเป็นของคุณได้ยังไงนี่คุณอนุชารู้จักมันด้วยหรอคะนี่ถ้าอยากมีผลงานเป็นของตัวเองเนี่ยทำไมคุณไม่หัดทำด้วยตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวเอาของคนอื่นมาอ้างว่าเป็นของคุณคุณอนุชาคะฉันขอโทษนะคะจะขอโทษจริงๆค่ะตอนนี้ฉันสำนึกผิดแล้วค่ะนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกสินะที่คุณทำแบบนี้ผมขอไล่คุณออกคุณจะไม่สามารถทำงานแบบนี้กับบริษัทไหนอีกคุณอนุชาคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันมีภาระทั้งบ้านทั้งรถทั้งหนี้บัตรเครดิตถ้าไม่มีงานนี้จะต้องแย่แน่ๆเลยค่ะนะคะไม่มีใครทำร้ายคุณนอกจากคุณทำร้ายตัวคุณเองออกไปจากงานผมซะเชิญหนูนะตั้งแต่วันนี้ไปผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นเลขาส่วนตัวของผมนี่คุณไม่คิดจะสัมภาษณ์ฉันเลยเหรอไม่ต้องหรอกผมไว้ใจคุณไปไหนอะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สินะฝากงานด้วยนะเดี๋ยวสิคุณ